You are listening to the Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะอูมสสิธรสุขบดนะคะพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์จากความร่วมมือของ The Active Thai PBS กับเครือข่ายก่อการครูโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะถ้าคุณผู้ฟังที่ติดตาม The Active Podcast มาเนี่ยจะได้ยินอุ้มพูดท้ายรายการว่าแขกรับเชิญอยากจะฝากอะไรว่าตัวเองอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการขยับเขยื้อนการศึกษาไทยและอยากจะฝากถึงฝ่ายนโยบายถ้ามีโอกาสแล้วอุ้มจะเอาสิ่งที่ฝากเนี่ยไปบอกกับฝ่ายนโยบายแน่นอนแล้ววันนี้ค่ะอุ้มก็ได้รับโอกาสนั้นจริงๆค่ะจากดร.อัมพรพินสาค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคนปัจจุบันหรือเรียกสั้นๆว่าเลขาธิการกพฐ.นะคะสวัสดีท่านอัมพรพินสานะคะหรือว่าดร.อัมพรค่ะครับยินดีวันนี้ค่ะเราจะคุยกันว่าด้วยเรื่องผู้เรียนคนสำคัญค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสนั่งคุยกับดร.อัมพรซึ่งก่อนหน้านี้ในรายการเราเคยได้นำเสียงสัมภาษณ์ของท่านอัมพรมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังในรายการแล้วบางช่วงบางตอนเกี่ยวกับทิศทางการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2551อะค่ะไปสู่การเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาบนฐานสมรรถนะในปีการศึกษา2565วันนี้ก็เลยจะคุยกันยาวๆทั้งในเรื่องของหลักสูตรแล้วก็นโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไทยนะคะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องนโยบายอยากรู้เรื่องนี้ก่อนเลยค่ะว่าไม่มีใครรู้เลยว่าท่านอัมพรเนี่ยเป็นครูอัมพรมาก่อนแล้วเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดด้วยวันนี้ผมมาเป็นเลขากพฐ.เนี่ยก็อยากจะเรียนว่าผมเองนั้นก็เป็นประชากรที่อยู่ห่างไกลกันดารอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬเราก็ผ่านเครื่องมือที่หล่อหลอมตัวเรามาก็คือเป็นเรื่องของการศึกษาการศึกษาในทัศนะของผมก็คือว่าที่เป็นคนชนบทก็คือเป็นคนโชคดีเราได้เรียนรู้วิชาที่เป็นทักษะชีวิตผ่านประสบการณ์ผ่านคุณพ่อคุณแม่ผ่านพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันผ่านกิจกรรมนะครับในการดำรงชีวิตก็สอนให้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอันนี้ย้อนไปนานแค่ไหนคะ40ปีที่แล้วโอ้โหไกลจริงๆด้วยค่ะ ในยุคที่เป็นเด็กชายอัมพรที่อยู่ในระบบโรงเรียนเนี่ย เราอยู่กับการศึกษาแบบไหนคะมันก็เป็นหลักสูตร2503โอ้โหยังไม่เกินเลย จะจำแนกเป็นวิชาเลขคณิตวิชาภาษาไทยวิชาประวัติศาสตร์วิชาสังคมหน้าที่พลเมืองก็จะเป็นวิชาไปในระดับประถมเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอย่างโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยก็คือมีครูอยู่คนเดียวแต่สอน4ชั้นคือป.1ถึงป.4แต่พอนึกถึงสภาพความเป็นจริงเนี่ยคุณครูเขาก็ใช้นวัตกรรมในสมัยนั้นก็คือถ้ารุ่นพี่ป.4อ่านออกเขียนได้ลายมือสวยก็มาให้เป็นครูของน้องๆโอ้โหเป็นครูตั้งแต่ชั้นป.4นี่ก็เหมือนกับต่อยอดให้คนเหล่านี้ถ้าได้มีโอกาสได้เป็นครูสอนน้องได้เวลาเขาไปเรียนต่อเขาก็มีทักษะชีวิตในการที่จะไปต่อได้แล้วตัวของท่านเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เรียนเก่งแล้วก็ถูกเป็นคุณครูในชั้นประถมเลยไหมคะไม่ครับช่วงประถมเนี่ยผมไม่ค่อยมีความรู้หรือทักษะทางด้านภาษาหรือการเขียนการอ่านหรืออะไรที่เก่งแต่ผมเก่งเรื่องทักษะชีวิตเพราะตอนนั้นเนี่ยคิดว่าจบป.4เนี่ยก็ทำนาทำสวนกับพ่อแม่ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นครูอัมพรแล้วเส้นทางของการมาเป็นครูอัมพรมันพลิกผันหรือว่ามันจับพัดจับผูยังไงอะคะมันเป็นจากไงครับว่าภายใต้ที่ตนเองมองเรื่องทักษะชีวิตแต่คุณแม่เนี่ยกับเห็นความสำคัญของการศึกษาคุณแม่ก็บอกว่าไปเรียนเนี่ยก็จะซื้อรองเท้าสวยๆให้โอ้อยากได้รองเท้า แต่พอมาเรียนมัธยมเนี่ยจุดเปลี่ยนผมอยู่ตรงนั้นว่ามาเจอคุณครูนั่งเรียนแล้วก็ประทับใจว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เข้าใจพอฟังคุณครูท่านนี้อธิบายเนี่ยทำไมมันง่ายอย่างนี้ แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยวิชาที่เราว่ายากมันไม่ได้ยากอย่างที่คิด
พียงแต่ว่ามีคนชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องผมคิดว่าครูกับพ่อแม่เนี่ยเหมือนต้องทำงานคู่ขนานกันว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยพ่อแม่ก็ควรจะทำหน้าที่เป็นครูมาโรงเรียนเนี่ยคุณครูก็ต้องทำหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ด้วยจากวันนั้นก็มีความรู้สึกว่าถ้าครูคนนี้มาสอนเราก็จะรีบมาเรียนแล้วก็สนใจเรียนก็พอดีมัธยมปลายเนี่ยได้จัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนแล้วก็เชิญรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากจุฬาจากธรรมศาสตร์ที่เป็นศิษย์เก่าอ่ะมาแนะนำว่าพี่เขาเรียนเอกอะไรคณะอะไรเตรียมตัวอย่างไรเขาจึงสอบได้เราก็เห็นพี่เขาแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็มาดูตัวเองว่าเราก็น่าจะทำได้อ่ะพอคิดอย่างนี้เสร็จก็ออกแบบตั้งตารางการเรียนตนเองแล้วก็มุ่งไปที่วิชาที่เขาจะใช้ในการสอบเข้าจากนั้นก็เอ็นทานเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ไปเรียนสาขาศึกษาศาสตร์และกลายเป็นครูอัมพรในที่สุดถูกต้องตำแหน่งของนักบริหารหรือคนที่ดูภาพรวมของระบบการศึกษาไทยหนูรู้สึกว่าใครมาอยู่ตำแหน่งนี้ไม่ค่อยถูกชมตัวของดร.อัมพรเองเนี่ยมันทำให้เห็นอะไรบางอย่างในระบบการศึกษาไหมคะว่าสิ่งที่ผู้บริหารทำไม่ค่อยถูกชมเลยอ่ะผมคิดว่าไม่ถึงขั้นต้องได้รับคำชมหรือไม่ชมแต่ผมคิดว่ามันอยู่ที่ประเด็นตรงที่ว่าสปท.เนี่ยมันเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของคนในชาติเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งประเด็นที่สำเร็จและประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่คู่ขนานกันด้วยข้อจำกัดทางประชากรซึ่งมิติที่หนึ่งที่เราเห็นง่ายๆเลยเรามีโรงเรียนกระจายอยู่ทั่วประเทศครอบคลุมไหมครอบคลุมแต่เราไม่สามารถที่จะให้ทุกโรงเรียนเนี่ยมีครูครบชั้นได้ไม่สามารถให้ทุกโรงเรียนมีเทคโนโลยีมีห้องปฏิบัติการที่เหมือนกันได้ทำไมล่ะคะถ้าจะมีอุปกรณ์เหล่านี้มีปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้เงินมหาศาลอันนี้ประเด็นที่หนึ่งอันที่สองในความเหลื่อมล้ำกันนอกจากขนาดของโรงเรียนปัจจัยเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีความเหลื่อมล้ำทางด้านพื้นที่ตั้งบางโรงเรียนก็อยู่เกาะแก่งอยู่บนภูเขาอยู่ที่ห่างไกลบางโรงเรียนก็ตั้งอยู่ในเมืองอันที่สามก็คือความเหลื่อมล้ำตั้งแต่ภาษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยความเหลื่อมล้ำตรงนี้หน้าที่ของการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือว่าใครมาเป็นเลขาใครมาดูแลสปท.จึงว่าหน้าที่ก็คือจะบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดหรือปัญหานี้ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรวันนี้เราคุยกันเรื่องผู้เรียนคือคนสำคัญเมื่อกี้คุณครูอัมพรหรือว่าดร.อัมพรเนี่ยก็บอกถึงว่าทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อทำให้ผู้เรียนเป็นคนสำคัญนี่แหละและจังหวะนี้มันเป็นกระแสมากๆเลยค่ะท่านเกี่ยวกับการสอบของนักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา2564อย่างที่พูดถึงความเหลื่อมล้ำแล้วก็มาเจอโควิด19อะไรอย่างนี้ด้วยหนูมีโอกาสได้ไปเจอกับเด็กๆบางคนที่เขาไปยื่นร้องต่อศาลปกครองสปท.ก็โดนเป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่เลื่อนสอบนี่ทำไม่ได้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องสอบของแกตแพทสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่มีใครเลยที่ไม่อยากจะเลื่อนให้แต่พอเลื่อนไปแล้วเนี่ยมันจะกระทบอะไรตรงนี้เอามาคุยกันก็คือกลุ่มที่หนึ่งเลยก็คือกลุ่มที่อยากจะจบไวมีงานทำก็คือกลุ่มของรุ่นพี่กลุ่มรุ่นพี่ก็จะเรียกร้องว่าขยายเปิดเทอมไปทำไมน่าจะเปิดเร็วๆแล้วก็จะได้จบกลุ่มน้องๆก็จะบอกว่าเนี่ยเราไม่ได้เตรียมตัวเลยน่าจะให้โอกาสในเราเตรียมตัวบ้างเพื่อให้เกิดการมีโอกาสและขณะเดียวกันกลุ่มน้องๆกลุ่มเดียวกันเองนี่แหละก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่งว่าเนี่ยเราก็ประกาศไว้แล้วตั้งนานเป็นปีแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะสอบวันนั้นวันนี้วันนี้เราก็เตรียมตัวมาอย่างดีเลยถ้าเลื่อนไปเนี่ยเราเองก็มีแผนที่จะไปทำนู่นนี่นั่นนั่นนี่ก็อยากสอบไวเพราะนั้นความเห็นเนี่ยมันจะเป็นมีความแตกต่างออกเป็นสองกลุ่มและนี่ก็ทำให้อย่างที่บอกว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งบริหารก็จะโดนตลอดถูกถ้า
านอมรบอกกับอุ้มว่าปีการศึกษา2565การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปลี่ยนไปใช้หลักสูตรการศึกษาฐานสมรรถนะอันนี้ถามอีกทีนึงค่ะเพื่อที่จะบอกให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงว่าตอนนี้ปีการศึกษา2564เนี่ยเป็นปีแห่งการเตรียมตัวและจะยกเลิกการนำคะแนนสอบ O-NET มาใช้ในการเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วยังไงบ้างคะเป็น2ประเด็นฮะก็คือเรื่องการสอบ O-NET วันนี้ไม่ได้มีการยกเลิกการสอบ O-NET นะครับการสอบ O-NET เป็นการวัดและประเมินผลระดับชาติซึ่งจัดโดยสทศซึ่งเป็นหน่วยงานกลางก็ดำเนินการวัดและประเมินผลในระดับป.6 ม.3 ม.6 แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเดิมทีเนี่ยการสอบ O-NET ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินการจบของนักเรียนแต่เนื่องจากในภาวะการโควิดเนี่ยท่านรัฐมนตรีเองก็มีความเห็นว่าถ้าเราเอา O-NET เนี่ยยังมาเป็นส่วนหนึ่งอยู่แต่ละที่แต่ละแห่งก็จัดการเรียนการสอนไม่เท่ากันความเหลื่อมล้ำก็มีแล้วเนี่ยงั้นก็ไม่ให้เอามาเป็นส่วนหนึ่งแต่ให้เด็กนักเรียนหรือผู้ปกครองยังสามารถที่จะสอบ O-NET ได้เหมือนเดิมโดยสมัครใจสอบเพื่อวัดทุกวัดสมรรถนะตนเองแล้วตรงนี้จะเป็นความชัดเจนในปีการศึกษาต่อๆไปเลยไหมคะว่าจะไม่นำมาเป็นตัวชี้วัดในการสอบเข้าโรงเรียนอันนี้แน่นอนเพราะมันอยู่ในประกาศแล้วเว้นแต่มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะประกาศมันมีผลตั้งบัดนี้เป็นต้นไปทีนี้เราก็พบปัญหาที่ผ่านมาบางโรงเรียนบางแห่งเนี่ยพอถึงภาคเรียนที่2มาเนี่ยก็ไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสทดลองมีโอกาสฝึกไปนู่นนี่ทำก็เอาตัวชี้วัดเอาก็สอบมาติวอย่างเดียวมันก็เลยไม่ได้เป็นการเรียนแต่เป็นการติวเพื่อสอบถ้าอย่างนั้นก็วัดนี่ดีแต่ต้องวัดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการ active learning ที่มันให้เด็กนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเสร็จแล้วแบบทดสอบเนี่ยค่อยมาวัดว่าเขามีทักษะนี้เนี่ยเพราะแบบทดสอบบางอย่างมันก็วัดในเรื่องของความรู้ความจำความเข้าใจการวิเคราะห์สังเคราะห์การนำไปใช้ในมิติที่เป็นความรู้แต่มิติที่เป็นการปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังต้องวัดโดยการจากสภาพจริงอยู่อันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดที่เป็นประเด็นที่เราควรจะพูดคุยกันอันนี้คือที่เป็นที่มาแล้วก็จะโยงมาถึงประเด็นที่สองว่าแล้วหลักสูตรอ่ะจะเปลี่ยนยังไงทำไมต้องเปลี่ยนก็เรียนว่าหลักสูตรมันคือกรอบความคิดหลักที่จะกำหนดให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นอย่างไรไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นเวลาทำหลักสูตรมาสักระยะหนึ่งอ่ะมันต้องมาประเมินว่าหลักสูตรที่เราทำมันก็เหมือนกับรถยนต์ที่เราใช้ตอนนั้นเนี่ยเราต้องเป็นแบบนี้ต้องใช้น้ำมันต้องนี่นั่นต้องเอามาเช็คระยะกันหน่อยแต่พอไปใช้ไปสักระยะหนึ่งบอกว่าไอ้รถที่ใช้น้ำมันไม่ได้แล้วนะรถต่อไปนี่ต้องไปใช้ไฟฟ้าแหละการศึกษาก็เช่นเดียวกันธรรมชาติของการศึกษาที่แท้จริงก็คือทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาการได้สามารถเรียนรู้ได้แต่ต้องเรียนรู้บนสมรรถนะตนเองหรือความสามารถของตนเองแต่พอมาตรฐานไปจับบางคนที่ต้นทุนต่ำมันก็ไปไม่ถึงต่อมาก็กระแสโลกบอกว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยคนเขาไม่ได้เอาคะแนนสูงนะคนคะแนนสูงอาจทำงานไม่เก่งก็ได้แต่คนทำงานเก่งอาจคะแนนไม่สูงก็ได้เหมือนที่ท่านอภพรไม่ใช่คนที่คะแนนสูงมาก่อนก็สุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าถ้าได้ทั้งสองอย่างมันก็เป็นสุดยอดที่เราจะคัดคนให้เข้าสู่ระบบการทำงานในฐานะที่เรามีหน้าที่ที่ต้องเตรียมคนไทยในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มปรับตั้งแต่ตอนนี้ประเทศไทยเราจะตามประเทศอื่นเขาแค่ไหนตามโลกแค่ไหนตามอะไรแค่ไหนถ้าเราช้าไปเท่าไหร่ก็เหมือนกับโอกาสที่คนไทยก็ยิ่งช้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เลยท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าโอเคงั้นก็1ปีที่เหลือเนี่ยเป็นห่วงเวลาที่ควรจะปรับหลักสูตรเตรียมครูเตรียมบริบททั้งหลายแล้วสูตรอิงสมรรถนะเข้าสู่การเรียนการสอนในปีการศึกษา2565โดยหวังว่าจะให้คนไทยที่เข้าสู่ระบบหลักสูตรใหม่เนี่ยเป็นคนไทยที่มีสมรรถนะไม่ใช่มาตรฐานมีการวางระบบหรือนโยบายในการเตรียมความพร้อมของคุณครูยังไงบ้างครับจะนำเรียนว่าจริงๆการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินทีเดียวมันอาจจะแค่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนวิธีเท
ทคนิคมันก็แค่เปลี่ยนตัวเป้าหมายที่จะดูผลผลิตเท่านั้นเองทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนดูผลผลิตมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนวิธีการสอนวิธีการวัดและประเมินผลนี่คือคอนเซปต์ใหญ่มันอยู่แค่ประเด็นตรงนี้คุณครูก็มาปรับตัวตามนี้ถูกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอิงอะไรแก่นของสาระมันก็ต้องเป็นศาสตร์จากตรงนี้นะครับก็เลยว่า1ปีที่จะก่อนจะถึงปีการศึกษา65เนี่ยสพทเองก็ต้องมาทำอยู่2เรื่องหลักใหญ่ๆทีมหนึ่งก็ต้องว่าไปด้วยเรื่องกระบวนการที่จะสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่จะอิงมัธยฐานไปเป็นอิงสมรรถนะเพื่อให้ผู้ปกครองให้ชุมชนสังคมให้คนในชาติเนี่ยได้เข้าใจและเห็นร่วมกันในตรงนี้ว่าจำเป็นยังไงถึงเปลี่ยนในขณะเดียวกันก็เราก็ต้องเตรียมตัวบุคลากรคือครูตรงนี้ก็คิดว่าในการเตรียมตัวครูเนี่ยเราก็คงจะร่วมมือกับหลายฝ่ายเช่นอาจจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยที่อยู่ในท้องถิ่นหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ในภูมิภาคก็อาจจะมาจับมือในเรื่องของการออกแบบการพัฒนาครูในการออกแบบพัฒนาครูครั้งนี้เรามีความคาดหวังสองเรื่องใหญ่ก็คือสร้างจิตวิญญาณหรือความภาคภูมิใจให้กับคุณครูและให้คุณครูเนี่ยมีความภาคภูมิใจในการที่ได้รับโอกาสมาเป็นครูกับอันที่สองเนี่ยเราจะเตรียมคุณครูอย่างไรให้ปรับหรือเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะให้เด็กเกิดสมรรถนะระบบครูเป็นระบบที่ใหญ่แต่มีครูจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ผู้เรียนเป็นคนสำคัญแล้วมันก็ตรงกับคอนเซปต์เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะเลยชื่อว่าเครือข่ายก่อการครูตรงนี้ค่ะอุมีโอกาสได้ลงไปเจอคุณครูหลายๆคนพยายามปรับรูปแบบการเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องแบบมีเครื่องมืออะไรเยอะมากเลยแต่เขามีวิธีการที่จะทำให้เด็กๆรู้สึกมีความสุขกับการศึกษามากๆในแต่ละพื้นที่แต่ทีเนี้ยมันเป็นการจับกลุ่มกันของคุณครูแต่ละส่วนแต่ละพื้นที่ที่เห็นตรงกันมาสร้างเป็นเครือข่ายกันเห็นแบบนี้แล้วในส่วนนโยบายอยากจะชวนคุณครูกลุ่มนี้มาร่วมสนับสนุนหรือว่าอยากจะสนับสนุนคุณครูกลุ่มนี้ในการทำหน้าที่อย่างที่เราคาดหวังไว้ยังไงบ้างคะสุดยอดของความปรารถนาเลยที่ผมอยากเห็นในโลกของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในเมืองไทยเราเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดในเชิงนโยบายเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราคงพูดได้เฉพาะประเด็นที่เป็นเป้าหมายที่เราคาดหวังอยากเห็นเด็กโดยรวมเป็นอย่างไรค่ะแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยผมอยากเห็นคุณครูทุกคนเนี่ยได้มีวิธีการหรือมีนวัตกรรมมีความคิดมีวิธีการในการที่จะจัดการเรียนการสอนโดยที่คุณครูเขาเนี่ยคิดขึ้นมาเองภายใต้บริบทที่เขาอยู่มากกว่าที่จะรอนโยบายหรือรอวิธีการจากข้างบนที่จะไปใส่กรอบเข้าไปเพราะนั้นยิ่งเห็นการก่อการครูของคุณครูไทยเราในวันนี้ผมว่านั่นแหละคือจุดกำเนิดที่ดีว่าวันหนึ่งเนี่ยบุคคลสำคัญก็ดีหรือคนเปลี่ยนแปลงประเทศหลายคนในโลกใบนี้ไม่ได้เริ่มจากคนกลุ่มใหญ่แต่เริ่มจากความคิดของคน1คนแล้วก็ชวนคนอีก1คน2คนที่มีอุดมการณ์ร่วมแล้วมาทำบนพื้นฐานนั้นไม่มีความคาดหวังว่าใครจะมายกยอใครจะมาว่าเราดีไม่ดีแต่เรามีความภาคภูมิใจที่เราได้ทำกับเด็กซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของเราเมื่อเห็นเด็กคนหนึ่งเขาเติบโตขึ้นและเป็นคนที่เขาจัดการเรียนรู้และประสบความสำเร็จผมคิดครูนั้นน่าจะภาคภูมิใจเพราะเด็กนั้นสำเร็จด้วยมือเราสำเร็จด้วยทฤษฎีของเราด้วยนวัตกรรมของเราถ้าตรงนี้เกิดขึ้นมากมายผมคิดว่าต่อไปการที่บอกว่าเฮ้ยคุณครูไทยไม่เก่งอาจจะไม่ใช่แล้วอะครูไทยนี่แหละเก่งที่สุดสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนโดยไม่ต้องรอเทคโนโลยีที่เบ็ดเสร็จมาให้ก็สามารถทำได้อะไรเงี้ย
วันนี้หนูก็นึกถึง2ประเด็นหลักๆที่ส่วนใหญ่เวลาได้ฟังจากคุณครูหรือว่านักเรียนก็จะมี2 ส่วนที่เป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจวันนี้เท่าที่ฟังเนี่ยถ้าฟังจากที่ท่านอำพรบอกการกระจายอำนาจมันกำลังเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแน่ๆคุณครูอยากจะทำแบบไหนทำไปเลยในทิศทางรูปแบบของตัวเองอันเนี้ยเห็นชัดในทางนโยบายแล้วอีกอันนึงมันคือความรู้สึกทุกข์จากระบบของคุณครูที่อยู่กับเด็กเขาพร้อมที่จะอยู่แล้วก็พร้อมที่จะปรับแล้วก็พร้อมที่จะหาเครื่องมือแต่ตัวระบบเองมันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังครอบอยู่เช่นคุณครูต้องไปทำงานเอกสารคุณครูต้องไปทำรายงานนั่นนี่เยอะแยะหนูว่าสิ่งนี้ท่านอำพรน่าจะได้ยินมาเยอะแล้วแหละเราจะสนับสนุนหรือจะทำยังไงกันได้บ้างคะคือวันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ตั้งแต่วันที่ผมเข้ามารับตำแหน่งแล้วก็นึกถึงตอนเมื่อสมัยตัวเองเป็นคุณครูแต่ก่อนคุณครูไม่ได้1ปีนี้จะมีส่งเปเปอร์สักครั้งหนึ่งที่เหลือคือสอนผมก็นึกถึงตอนนั้นว่าจะทำยังไงจะทำให้คุณครูเนี่ยได้ทำหน้าที่สอนอย่างแท้จริงก็วันนี้ก็มีวิธีการที่ให้คณะได้ไปศึกษาว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณครูต้องทำงานเอกสารเยอะแยะแล้วเอกสารเยอะแยะที่ว่ามันเป็นเอกสารอะไรบ้างถ้าเราจะยกเลิกหรือเราตัดออกหรือเราจะยุบรวมให้มันเหลือน้อยลงเนี่ยเราจะทำยังไงตอนนี้ก็ได้ทำศึกษาเรียบร้อยแล้วว่าวันนี้ก็มีเอกสารที่เกิดจากคุณครูหลายส่วนนั่นคือ1เอกสารนั้นเกิดจากหน่วยงานต้นสังกัดเอกสารนั้นเกิดจากหน่วยงานอื่นแต่มาใช้บริการโรงเรียนเพราะคิดอะไรไม่ออกก็มาบอกทำที่โรงเรียนนี่แหละและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเอกสารที่เกิดจากกลไกที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของคุณครูว่าต้องเก็บเอกสารต้องสะสมต้องเตรียมตัวก็เลยได้ให้ทางคณะเนี่ยลองไปสังเคราะห์ดูว่าต่อไปนี้เนี่ยอะไรที่มันลดได้ก็ไปพบว่าถ้าเคลียร์ได้ทั้งหมดและออกแบบได้หมดเนี่ยคุณครูจะลดงานให้คุณครูมีหน้าที่สอนเนี่ยเกือบ40วันโหเพิ่มเวลาเหมือนเพิ่มทำให้คุณครูได้ไปอยู่กับเด็กๆได้มากขึ้นถึง40วันก็ถ้าทำตรงนี้ก็อาจจะทันทีมันอาจจะยังไม่ทันทีแต่เราจะพยายามทำเรื่องนี้อันนี้วิธีที่1กับวิธีที่2เนี่ยเราก็อาจจะเป็นมาตรการระยะสั้นๆก็คือว่าตัวผอ.เองหรือฝ่ายบริหารเองเนี่ยจะใช้คุณครูทำงานนอกการเรียนการสอนเนี่ยคุณครูต้องทำหน้าที่สอนให้จบก่อนแล้วค่อยไปทำหน้าที่อย่างอื่นไม่ใช่ทิ้งสอนแล้วไปทำหน้าที่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นอันที่สองกับประเด็นที่สามเราก็พยายามจะหาบุคลากรอื่นที่เข้าไปทดแทนอยู่ในหนึ่งในเป้าหมายที่เราจะทำให้คุณครูอยู่กับเด็กให้มากที่สุดและนี่ก็จะเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อูมน่าจะได้ติดตามแล้วก็ช่วยทำอะไรได้บ้างในการสื่อสารร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะวันนี้ที่คุยกันมาได้ความชัดเจนมากๆแล้วก็ต้องขอบพระคุณดร.อัมพรพินสามากๆค่ะหรือว่าคุณครูอัมพรในอดีตที่เข้ามาร่วมพูดคุยเป็นคนเล่าเรื่องกับเราในวันนี้ที่จะบอกให้คุณผู้ฟังได้รู้แล้วก็อาจจะปรับความคิดใหม่เลยก็ได้นะว่าพันนโยบายไม่ได้เข้าถึงยากเลยสามารถเข้าถึงได้และเสนอได้ด้วยรับฟังด้วยนะคะสุดท้ายนี้มีประเด็นไหนที่ดร.อัมพรอยากจะสื่อสารเพิ่มเติมหรือน่าจะเป็นประโยชน์กับการศึกษาครับสิ่งที่อยากจะสื่อสารนั่นคือวันนี้ผมอยากจะสื่อสารกับคุณครูทุกคนทั่วประเทศและตอบโจทย์ผู้ปกครองทุกคนว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้ในหลักสูตรชัดเจนแล้วบอกว่าอย่างเช่นอนุบาลเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าคือเราต้องการให้นักเรียนเขามีความพร้อมทางด้านกายอารมณ์สังคมสติปัญญาเนี่ยคุณครูก็มีหน้าที่ในการที่จะจัดการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนนั้นเกิดสมรรถนะตรงนั้นและป.1 2 3เนี่ยเราก็บอกว่าให้เขาอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นแล้วก็ช่วยเหลือตนเองได้ขึ้นไปสู่มัธยมต้นต้องให้เขาเลือกว่าเขาชอบอะไรโตขึ้นเขาจะเป็นอะไรตอนม.4 ม.5 ม.6 ก็ต้องให้เขาเรียนในสิ่งที่เขาชอบและตัดสินใจจะไปทางไหนถ้าคุณครูทุกคนได้เข้าใจตรงนี้
ว่าเด็กคนหนึ่งเก่งอย่างเดียวก็เอาชีวิตไปรอดต้องดีด้วยถ้าได้ทั้งดีทั้งเก่งแล้วก็มีทักษะชีวิตเขาก็จะเอาชีวิตรอดได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณครูเองต้องภาคภูมิใจว่าไม่ต้องติดหนังสือแต่ให้ติดที่ตัวว่าทำยังไงเราจะจัดการเรียนรู้หรือประสบการณ์ให้ผู้เรียนเขาไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้มากกว่าเพราะฉะนั้นผมจึงเปิดโมเดลว่าสปทยุคใหม่เนี่ยเป็นวิถีแห่งสปทที่เป็นวิถีคุณภาพทำอะไรให้ทำเต็มที่ทำอะไรให้มีคุณภาพอันที่สองผมมุ่งกระจายอำนาจชัดเจนว่าการที่จะทำคุณภาพได้นั้นเนี่ยต้องยึดพื้นที่เป็นฐานนั่นก็คือห้องเรียนสำคัญที่สุดและอะไรคือตัวขับเคลื่อนคุณภาพนั้นพื้นที่มันมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นนวัตกรรมต้องแตกต่างกันไม่ใช่ตัดเสื้อตัวเดียวใส่กันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นตัวนวัตกรรมน่ะจะเป็นตัวขับเคลื่อนโดยวิธีคิดของครูเองโดยใจของครูเองโดยฝีมือของครูเองและคุณครูเองจะภาคภูมิใจเมื่อลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จผมอยากเห็นคุณครูทุกคนคิดอย่างนี้และทำตรงนี้ให้ได้แล้วประเทศไทยก็จะไปตรงนั้นได้แล้วสปทก็จะได้รับบอกว่าสปทได้รับคำชมแล้วนะเพราะลูกเขาประสบความสำเร็จและนี่ก็คือความชัดเจนและการให้กำลังใจไปพร้อมๆกันจากดร.อัมพรพินาสาในเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์ที่ว่าด้วยผู้เรียนคนสำคัญนะคะวันนี้ The Active และอูมสสิธรสุขบดต้องขอขอบคุณดร.อัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เป็นหัวเรือใหญ่ในการดูแลระบบบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยที่มาเป็นคนเล่าเรื่องกับอูมในวันนี้นะคะและไม่ว่านักเรียนคุณครูหรือนักวิชาการหรือใครใดๆก็แล้วแต่ที่มานั่งตรงนี้โอมจะบอกทุกครั้งว่าขอเป็นกำลังใจให้มากๆในการขยับเขยื้อนการศึกษาไทย ในหน้าที่ของตัวเองและวันนี้ขอมอบคำนี้ให้กับดร.อัมพรเช่นกันนะคะขอบคุณมากครับที่ได้ให้โอกาสครับและสุดท้ายนี้ก็ยังไม่ลืมที่จะบอกคุณผู้ฟังว่าขอให้มีความสุขกับการศึกษาที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วมาช่วยกันขยับเขยื้อนการศึกษาไทยไปด้วยกันนะคะโอมกับดร.อัมพรขอจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast